ความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกกฎหมายจัดทํายุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีเสนอมาในวันนี้ที่ประชุมสนช.จะมีการพิจารณาเนื้อหารายมาตราและเตรียมให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับแล้วนะครับติดตามกับคุณสัญญากรสิงห์วีรธรรมรายงานสดมาจากรัฐสภาครับคุณสัญญากรเชิญครับครับคุณอนุชาครับประเด็นส่วนใหญ่ที่สมาชิกสนช.จะอภิปรายกันในวันนี้จับตากันดูไปที่ร่างพรบการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติครับโดยเฉพาะประเด็นสัดส่วนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีข้อเสนอต้องการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นครับในวันนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีวาระการพิจารณากฎหมายสำคัญคือร่างพรบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและร่างพรบแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วเพื่อพิจารณารายมาตราในวาระ2และเห็นชอบทั้งฉบับในวาระ3ครับร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้เป็นร่างกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา65และมาตรา259โดยสาระสำคัญของร่างพรบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติคือการกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวซึ่งจะมีผลผูกพันกับนโยบายการกำหนดงบประมาณรายจ่ายและหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามโดยการกำกับดูแลของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะมีการอภิปรายกันมากก็คือการกำหนดสัดส่วนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจำนวน35คนซึ่งเป็นประเด็นที่สนช.เสนอคำแปรยติไว้ครับอย่างการเสนอให้เพิ่มประธานศาลฎีกาเป็นรองคณะกรรมการตลอดจนเพิ่มสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านสื่อสารมวลชนด้านสาธารณสุขหรือเกษตรกรรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับขณะที่สาระสำคัญของร่างพรบแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศกำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ11ด้านตามแนวทางการปฏิรูปประเทศซึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญตามแต่ละด้านจำนวนไม่เกินคณะละ14คนเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปด้านต่างๆให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามที่มีการกำหนดแนวทางปฏิรูปไว้ครับครับการอภิปรายกันในวันนี้แม้จะมีการจับตากันมากเกี่ยวกับประเด็นของสัดส่วนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครับแต่คาดว่าจะไม่มีการยืดเยื้อเพราะว่ามีผู้ที่สงวนคำแปรยติไว้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นและคาดว่าจะมีการลงมติเห็นชอบภายในบ่ายวันนี้ครับครับขอบคุณคุณสัญญากรนะครับ